สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2023-2024 ในสัปดาห์ที่29นะคะสัปดาห์นี้เลื่อนการแข่งขันออกไปหลายคู่เลยละค่ะเนื่องจากว่าโปรแกรมการแข่งขันไปชนกันกับศึกฟุตบอล FA ครับนะคะคืนวันเสาร์ที่16มีนาคม2567คู่ที่เลื่อนการแข่งขัน4คู่ได้แก่อาร์เซนอลกับเชลซีวูลฟ์แฮมป์ตันกับบอร์นมัธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและคริสตัลพาเลซกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะคะส่วนคู่ที่ลงทำการแข่งขันค่ะเราไปดูกันที่คู่ระหว่างลูตันทาวน์กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะคะคู่นี้เล่นกันในบ้านของลูตันทาวน์แล้วก็เป็นการเจอกันของ2ทีมที่กำลังลุ้นหนีตกชั้นกันเลยค่ะครึ่งเวลาแรกทีมเยือนมาได้ประตูขึ้นนำก่อน 1-0 จากการดีดสวนทางผู้รักษาประตูของคริสวูดนาทีที่34เข้าประตูไปนะคะซึ่งเป็นประตูที่150ของเจ้าตัวกับการเล่นในลีกอังกฤษแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้กลับมาเล่นกันต่อครึ่งเวลาหลังลูตันเจ้าถิ่นเนี่ยมาได้ประตูตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1เลยนะคะจากลูกเตะมุมที่บัคลีย์เปิดมาเข้าหัวริสเบิร์กแล้วก็โหมกตั้งมาให้ลุคเบอร์รี่ยิงเข้าไปนาทีที่89หลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มเติมกันได้แล้วค่ะจบเกมลูตันทาวน์เปิดบ้านเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์1ประตูต่อ1ทั้งคู่ก็ยังต้องดิ้นรนหนีตกชั้นกันต่อไปอีก1คู่ค่ะเบอร์ลี่พบกับเบรนท์ฟอร์ดโดยเบอร์ลี่ทีมอันดับที่19ของตารางเปิดเทิร์ฟมัวรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดอันดับที่15ของตารางคะแนนครึ่งเวลาแรกน่ะเล่นกันไปยังไม่ถึง10นาทีเลยนะคะริกิลอนของเบรนท์ฟอร์ดไปผลักวิทินโยล้มลงในกรอบเขตโทษก่อนที่ผู้ตัดสินจะเช็ค VAR แล้วก็ชี้เป็นจุดโทษของทีมเยือนพร้อมกับควักใบแดงไล่ริกิลอนออกจากสนามไปค่ะส่งผลให้เบรนท์ฟอร์ดเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนและคนที่รับหน้าที่สังหารก็คือบรูน ลาเซนยิงเข้าไปไม่พลาดนะคะให้เจ้าบ้านขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0แล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้กลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังนาที62เบอร์ลี่ขึ้นนำ 2-0 จากการไหลต่อของแอสซิยงให้โฟฟาน่ายิงเข้าประตูไปแบบนิ่มๆนาที83เบรนท์ฟอร์ดตีไข่แตกได้สำเร็จแล้วค่ะจากการเปิดเข้าไปในเขตโทษอย่างแม่นยำของบาปติสและทางอาเชอร์ก็ได้โขกจ่อๆเข้าไปให้เบรนท์ฟอร์ดตามมาเป็น1ประตูต่อ2แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไล่ไม่ทันนะคะจบเกมเบอร์ลี่เอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไป2ประตูต่อ1เก็บ3แต้มได้สำเร็จไปดูศึกลอนดอนดาร์บี้ฟูลแลมอันดับที่12ของตารางเปิดคราเวนคอตเทจรับการมาเยือนของสเปอร์อันดับที่5ของตารางคะแนนค่ะนาทีที่42แฟนบอลเจ้าบ้านได้เฮก่อนนะคะฟูลแลมขึ้นนำ1ประตูต่อ0บอลสาดโด่งมาหน้าถึงโรดิโกมูนิสพักบอลให้อันเดรียสเปเรรานะคะก่อนที่จะแทงออกซ้ายให้แอนโทนีโรบินสันที่เติมขึ้นมาแล้วก็ครอสไปหน้าประตูให้กับมูนิสเกี่ยวบอลก่อนที่จะยิงเข้าประตูไปนะคะแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยการที่ฟูลแลมขึ้นนำสเปอร์ 1-0 ครึ่งหลังนาที49เจ้าสัวน้อยได้ประตูนำห่าง2ประตูต่อ0อเล็กซ์อีโวบีดึงจังหวะก่อนไหลให้กับกาสตานครอสมาเสาแรกให้ซาซาลูคิชใช้ต้นขาเปลี่ยนทางบอลเสียบเสาไกลเข้าไปนะคะสถานการณ์ของทีมเยือนแย่ลงไปอีกแล้วค่ะเมื่อมาเสียประตูที่3ในนาทีที่60เปเรราเปิดคอร์เนอร์มาหน้าประตูบอลเนี่ยตกไปถึงคาวินบาซี่พลิกตัวยิงไปชนเสากระดอนมาถึงโรดิโกมูนิสพุ่งชาร์จบอลเข้าไปให้ฟูลแลมนำห่างเป็น3ประตูต่อ0แล้วก็จบเกมค่ะฟูลแลมไล่ถล่มสเปอร์3-0นะคะเก็บ3แต้มมีเพิ่มเป็น38แต้มยึดอันดับที่12เหมือนเดิมส่วนไก่เดือทองช็อตแนมฮอตสเปอร์พลาดแซงขึ้นท็อป4มี53แต้มรั้งอันดับที่5ของตารางค่ะในขณะที่คืนวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567นะคะ2คู่ที่เลื่อนการแข่งขันออกไปคือเอเวอร์ตันกับลิเวอร์พูลและไบรตันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้1คู่ที่ลงทำการแข่งขันค่ะเวสต์แฮมเปิดบ้านเสมอกับแอสตันวิลล่าไป1ประตูต่อ1นะคะโดยเวสต์แฮมได้ประตูจากแอนโทนีนาทีที่29ส่วนแอสตันวิลล่าได้1ประตูจากซานิโอโลในนาทีที่79ค่ะสถานการณ์ตารางคะแนนสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2023-2024 หลังแข่งขันสัปดาห์ที่29เสร็จสิ้นไปนะคะ
อาร์เซนอลค่ะยังคงนำเป็นจ่าฝูงจากการลงแข่ง28นัดชนะ20เสมอ4แพ้4มี64แต้มนะคะลิเวอร์พูลอันดับที่2ค่ะ28นัดชนะ19เสมอ7แพ้2มี64แต้มเท่ากันแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียอาร์เซนอลทำได้ดีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่3นะคะมี63แต้มแอสตันวิลล่าอันดับที่4ค่ะมี56แต้มส่วนทางด้านของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะคะมี53แต้มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในอันดับที่6ค่ะมี47แต้มเวสต์แฮมยูไนเต็ดอันดับที่7นะคะแข่งไป29นัดมี44แต้มไบรตันอันดับที่8 28นัดมี42แต้มค่ะวูลฟ์แฮมป์ตันอันดับที่9มี41แต้มนะคะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอันดับที่10มี40แต้มขณะที่เชลซีอันดับที่11ซึ่งลงแข่งขันไป27นัดค่ะมี39แต้มฟูแลมอันดับที่12นะคะ38แต้มบอนมัตอันดับที่13 35แต้มค่ะคริสตัลพาเลซอยู่ในอันดับที่14มี29แต้มขณะที่เบรนท์ฟอร์ดตามมาเป็นอันดับที่15นะคะมี26แต้มค่ะอันดับที่16เอเวอร์ตันค่ะมี25แต้มเท่ากันกับอันดับที่17คือนอตติงแฮมฟอเรสต์แต่ว่าฟอเรสต์แข่งมากกว่าอยู่1นัดนะคะลูตันทาวน์อันดับที่18มี22แต้มเบอร์ลี่อันดับที่19มี17แต้มและเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอันดับที่20มีอยู่14แต้มไปดูตำแหน่งดาวซันโวพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2023-2024 หลังแข่งในสัปดาห์ที่29นะคะเออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงไป18ประตูนำเป็นดาวซันโวขนาดนี้ค่ะโอลิวัตกินส์จากแอสตันวิลล่ายิงไป16ประตูนะคะโมฮาเมดซาลาห์ค่ะจากลิเวอร์พูลยิงไป15ประตูเท่ากันกับโดมินิกโซลังกี้จากบอร์นมัธส่วนจารอดโบเวนจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดยิงไป14ประตูจากนั้นไปดูตำแหน่งจอมแอสซิสต์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2023-2024 สัปดาห์ที่29นะคะปาสคาล กรอสจากไบรตันแอสซิสต์ไป10ครั้งเท่ากันกับคีแรนทริปเปียร์จากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและโอลีวัตกินส์จากแอสตันวิลล่าส่วนเปโดรเนโตแอสซิสต์ไป9ครั้งนะคะโมฮาเมดซาลาห์จากลิเวอร์พูลแอสซิสต์ไป9ครั้งเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport Bar News Channel ค่ะ